สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นชุดไดสตาร์ทนะครับของ Honda Super Cup นะครับนี่อาการก็คือกดนะครับสตาร์ทเงียบนะครับแต่ว่ามีเสียงรีเลย์ทำงานนะครับเช็คไฟแล้วไฟไปที่ไดสตาร์ทนะครับแต่ว่าตัวไดสตาร์ทไม่หมุนนะครับขั้นตอนแรกก็ทำการรื้อชุดสีออกให้หมดนะครับนี่ครับจากนั้นก็ปิดกุญแจนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟที่เข้าไดสตาร์ทนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นปลั๊กใหญ่นะครับนี่ครับถอดนี่ครับถอดออกทั้ง2เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กคู่นะครับเป็นปลั๊กกาวกับปลั๊กไฟนะครับที่ไปไดสตาร์ทนะครับนี่ครับขยับนะครับก็จะหลุดออกนะครับนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็เช็ครีเลย์แล้วปกตินะครับแบตก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็ยังไม่ติดนะครับจากนั้นก็ถอดชุดสายนะครับที่ต่อพ่วงบริเวณใกล้ๆนะตัวนี้เป็นสายวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับจากนั้นก็ใช้บอสโตทีเบอร์8นะครับคลายน็อตยึดนะครับไดสตาร์ทนะครับอาจจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับคลายออกนะครับนี่ครับซึ่งพื้นที่นะครับเมื่อเราถอดชุดน็อตออกแล้วนะครับพื้นที่ที่เราจะดึงไดสตาร์ทออกนะครับค่อนข้างแคบนะครับต้องหาจังหวะนะครับหมุนตัวใดนะครับออกไปทางด้านซ้ายนะครับหรือฝั่งเกียร์นะครับฝั่งคันเกียร์นะครับต้องออกทางนั้นนะครับว่าทางคอยทางนี้ออกไม่ได้นะครับติดนะครับนี่ครับติดชุดซัพพอร์ตนะครับของชุดสีนะครับแล้วก็ติดชุดคอยนะครับด้านนี้เอาออกไม่ได้นะครับต้องออกบริเวณทางซ้ายมือนะครับบริเวณคันเกียร์นะมันจะมีช่องนะครับเราต้องหมุนนะครับต้องหมุนตัวไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ชุดสายไฟนะครับให้ได้ตำแหน่งนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ครับจะติดแบบนี้นะครับต้องหมุนออกนะครับนี่ครับซึ่งเคสนี้นะครับก็เจ้าของรถนะครับให้เปลี่ยนยกชุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมถอดเช็คแล้วคันนี้สามารถเปลี่ยนเฉพาะแปลงฐานได้นะครับมันมีแปลงฐานขายนะครับใช้เป็นตัวเดียวกับ110นะครับ110 i นะครับใช้ได้นะครับนี่ครับก็หาจังหวะอยู่นะครับออกค่อนข้างยากนะครับต้องหาจังหวะหมุนออกนะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับออกทางนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับต่อไปก็ถอดชุดสายไฟครับเราใช้ชุดสายไฟเดิมนะครับออกจากตัวไดสตาร์ทนะครับนี่ครับก็เป็นหัวไขควงนะครับอันนี้เป็นสายกาวนะครับตัวนี้จะติดอยู่กับตัวด้านนอกของไดสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีสายไฟสายบวกสายแดงนะครับตัวนี้จะเข้าที่ขั้วนะแปลงฐานนะครับก็ถอดออกให้หมดนะครับเพื่อไปเปลี่ยนใส่กับตัวใหม่นะครับถ้าไม่ออกก็ใช้เป็นครีมล็อกนะครับบิดออกนะครับนี่เป็นตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับก็เนื้องานนะครับก็ไม่ค่อยแท้นะครับไม่ใช่แท้นะครับเป็นการเทียบนะครับถอดออกมาก็แปลงทันหมดนะครับส่วนตัวทุ่นนะครับตัวนี้นะครับยังดีนะครับใช้ได้นะครับก็มีทีเปลี่ยนเฉพาะแปลงฐานก็ได้นะครับแต่ว่าเจ้าของรถนะครับอยากได้ของใหม่นะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับกับของใหม่ก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นะครับทำการนะครับติดตั้งชุดสายไฟเข้าไปนะครับเป็นขั้วบวกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นขันน็อตนะครับติดกับตัวแปลงฐานนะครับส่วนขั้วลบนะครับจะใช้เป็นน็อตยึดตัวเสื้อใดนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็จะขันเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าแน่นนะครับขันไม่ออกนะครับเราก็ใช้เป็นคีมล็อกนะครับหรือไม่ก็เป็นไขควงตอกนะครับนี่ครับแต่ผมจะใช้เป็นคีมล็อกนะครับในการบิดออกนะครับนี่ครับก็จะออกประมาณนี้นะครับ
นี่ครับจากนั้นก็ขันนะครับขันเข้าตำแหน่งได้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับตอนนี้ขันให้แน่นเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับพร้อมติดตั้งครับนี่ครับตอนนี้บริเวณโอริงนะครับเราต้องนะครับทาจาระบีนะครับหรือไม่ก็ชะลมน้ำมันนิดนึงนะครับป้องกันการใส่ครั้งแรกนะครับโอริงอาจจะขาดนะครับแล้วก็เช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับบริเวณรูสวมนะครับจากนั้นก็สอดไดสตาร์ทกลับเข้ามานะครับตำแหน่งนะครับที่เราถอดออกไปนะครับตอนนี้ต้องหมุนนะครับหาจังหวะนะครับดีๆนะครับเพราะว่ามันจะติดนะครับติดสายนะครับติดตัวมอเตอร์สตาร์ทนะครับนี่ครับก็ต้องหมุนหารูนะครับให้ตรงกับรูแข็งนะครับรูร้อยน็อตนะครับนี่ครับหมุนหาจังหวะนะครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ร้อยน็อตนะครับเข้าตำแหน่งเดิมแล้วก็ขันนะครับให้ตึงมือนะครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งก็เหมือนกันนะครับจะมีน็อต2ตัวนะครับเรียบร้อยนะครับขันย้ำให้ตึงมือนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ติดตั้งสายไฟนะครับแล้วก็สายนะครับออกซิเจนนะครับนี่ครับเสียบเข้าปลั๊กตำแหน่งเดิมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟนะครับควบบวกควบลบนะครับเข้ากับจุดไฟเมนนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับจากนั้นก็นะครับเช็คนะครับทำการสตาร์ทนะครับนี่ครับก็ทำงานเป็นปกตินะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ